วัสดีครับผมนายภูมิเชื่อหลังรหัสนักศึกษา62667087นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการสอนการเขียนแบบเบื้องต้นนะครับการเขียนแบบเบื้องต้นนะครับอันดับแรกเลยเราก็มีอุปกรณ์เขียนแบบของเรานะครับนั่นก็คือ1ดินสอ2 b นะครับแล้วก็ยางลบนะครับแล้วก็กระดาษเขียนแบบของเรานะครับกระดาษ A1 นะครับก็จะเป็นกระดาษเขียนแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับจะใช้เป็นกระดาษไวท์บอร์ดหรือว่ากระดาษธรรมดาก็ได้นะครับ2ก็คือเซตนะครับเซตก็คือจะมีเซตเขียนแบบนะครับเซตเขียนแบบขั้นแรกก็คือจะเป็นเซตมุม30กับ60องศานะครับอันนี้ก็จะใช้ในการเขียนแบบไอโซเมตริกนะครับผมส่วนเซตการก็คือจะเป็นเซตมุม45องศากับ90องศานะครับเซตนี้ก็จะใช้เขียนแบบสำหรับออบบิทนะครับแล้วก็ไม้ทีครับไม้ทีนี่ก็จะใช้ในการทำเส้นแนวนอนนะครับก็คือจะเป็นเส้นจะเป็นไม้ทีที่ใช้สำหรับเส้นแนวนอนอย่างเดียวเลยนะครับจะใช้แนวตั้งก็ได้แต่ก็มันก็จะไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือสเกลนะครับสเกลนี่ก็จะใช้ในการย่อหรือขยายชิ้นงานของเราครับสมมติเราจะเขียนบ้าน1หลังเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถจะยกบ้านข้างหลังมาใส่ในกระดาษเขียนแบบของเราได้เราก็จะใช้สเกลครับเป็นมาตราส่วนย่อแบบชิ้นงานครับมาเขียนลงในกระดาษเขียนแบบของเราครับ มาเริ่มกันอันดับแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นการเขียนแบบไอโซเมตริกนะครับภาพไอโซเมตริกก็คือจะใช้กันเป็นส่วนมากเพราะว่าภาพไอโซเมตริกครับจะเป็นภาพที่เขียนง่ายแล้วก็จะใช้การแพร่หลายทั่วไปครับภาพไอโซเมตรินะครับก็จะทำมุม30 60นะครับแต่ในการเขียนนะครับจะใช้แค่มุม30องศาทั้ง2ด้านนะครับอย่างเช่นนี่คือเส้นแนวนอนของเรานะครับตรงนี้เป็นจุดมาร์คของเราจุดที่เราจะวางชิ้นงานนะครับการเขียนแบบของเราก็คือเราจะนำเส้นจากสามเส้น3ส่วนของในของวัตถุของเราครับมาครับก็คือจะมีเส้นแนวนอนแนวตั้งแล้วก็ยาวนะครับก็คือกว้างสูงยาวนั่นเองครับเส้นแรกนะครับก็จะเป็นเส้นยาวครับก็คือจะเป็นมุม30การเขียนภาพไอโซเมตริกเราจะใช้มุม30อย่างเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือ30เหมือนกันนะครับส่วนเส้นที่3ก็คือเส้นแนวตั้งครับของเราครับเราก็เริ่มจากจุดนี้ขึ้นเส้นนี้ก็จะเป็น90องศานะครับการเขียนพื้นฐานทั่วไปนะครับคนสำหรับคนที่เริ่มเขียนใหม่ก็คือจะแนะนำให้เขียนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับโดยพื้นฐานทั่วไปแล้วเราก็จะมาเขียนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือว่ารูปเรขาคณิตทั่วไปครับอันดับแรกเราก็มาเขียนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเพื่อที่มันง่ายครับสำหรับพื้นฐานทั่วไปครับเราก็ทำการดึงขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็ดูมุมข้างล่างของสี่เหลี่ยมของเราครับมุมข้างล่างจะเป็นมุม30เราก็ตัดลงมา30เหมือนเดิมด้านนี้เราก็ขึ้น30นะครับด้านนี้ข้างนู้นเราขึ้นเท่าไหร่ด้านนี้เราก็ขึ้นเท่ากันอันนี้แม่งไม่ค่อยเท่ากันนิดหน่อยครับอย่างนี้นะครับส่วนด้านบนกล่องของเราครับเราง่ายๆครับเราเอากล่องลมกล่องหนึ่งมาวางแล้วเราดูให้มันเป็นภาพประมาณว่าภาพสามมิติด้านบนของเรามันก็จะแหลมขึ้นอย่างนี้อันนี้มันสูงไปหน่อยครับมันก็จะแหลมขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ลักษณะนี้คือจะเป็นการเขียนสี่เหลี่ยมกล่องหรือกล่องสี่เหลี่ยมแบบภาพไอโซเมตริกนะครับก็คือจะใช้มุม30องศาทั้ง2ด้านนะครับส่วนการเขียนภาพฉายการเขียนภาพฉายของกล่องสี่เหลี่ยมภาพไอโซเมตริกนะครับก็คือง่ายๆเราจะมองจากขอข้ามไปนิดนึงครับกล่องหนึ่งกล่องครับเราก็จะมีด้านอยู่3ด้านนะครับก็คือด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นด้านข้างนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็น
ด้านบนของกล่องของเราครับให้ภาพการเขียนภาพฉายงานของเราครับเราจะมองที่ด้านหน้าก่อนแล้วก็ดูนะครับด้านหน้าของเราจะเป็นลักษณะนี้การเขียนภาพฉายง่ายครับถ้าเราได้ภาพด้านหน้าปุ๊บถ้าเราลากเส้นลงมาเบาๆแล้วข้างล่างของเราเนี่ยมันจะเป็นมุมจากด้านบนก็คือถ้าเรามองจากด้านบนมันก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนมาข้างนี้ก็คือด้านข้างจะเป็นด้านข้างของชิ้นงานของเรานะครับก็จะประมาณนี้สี่เหลี่ยมครับโดยกรอบเนี่ยมันก็จะมีขนาดของมันอยู่แล้วสมมติด้านนี้40เซนด้านนี้มันก็จะเป็น40เซนเหมือนกันนะครับส่วนความสูงเรากำหนดที่60นะครับ60เซนด้านล่างของเรานะครับ40คูณ40ด้านบนก็จะเป็น40คูณ40นะครับถ้าเรามาเขียนภาพฉายแล้วเราก็จะได้ด้านหน้าที่เป็นด้านนี้ก็คือ40ด้านนี้ก็คือ60นะครับอันนี้ถ้าเราได้ปุ๊บก็คือง่ายเลยอย่างที่บอกครับถ้าเรารู้ขนาดของชิ้นงานครับด้านบนของเราก็จะเป็นอันนี้จะเป็นด้านบนก็จะเป็น40ด้านนี้ก็40นะครับส่วนด้านข้างของเราครับง่ายๆเหมือนกันครับนี่ก็จะเป็น40ส่วนด้านนี้ก็จะเป็น60นะครับก็คือด้านข้างของเรานั่นเองครับนี่ก็คือการเขียนแบบง่ายๆครับสำหรับภาพไอโซเมตริกนะครับแล้วก็ของอันนี้ก็คือภาพฉายของชิ้นงานนะครับในการที่เราเขียนออกมาต่อยอดสำหรับแผนที่นะครับแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นการเขียนแบบอีกอย่างก็คือแบบออฟฟิศนะครับออฟฟิศก็คือจะเป็นการเขียนแบบคล้ายของเมื่อกี้แต่จะเป็นการเขียนแบบในแบบที่ใช้มุม45องศาต่างจากมุมเมื่อกี้ก็คือมุมเมื่อกี้ใช้30นะครับส่วนออฟฟิศก็คือจะใช้45องศาโดยจะใช้45องศาด้านขวาแค่ด้านเดียวเพราะว่าการเขียนภาพออบิกจะใช้สำหรับการเขียนภาพสำหรับพื้นด้านข้างที่มีดีเทลเยอะๆเพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดครับอย่างเช่นนี้ครับตรงนี้ก็คือจุดมาร์คชิ้นงานของเราภาพออบิกจะใช้มุม45องศาทางด้านขวาด้านเดียวก็คือด้านนี้45องศาครับส่วนด้านซ้ายจะใช้เส้นแนวนอนสมมติด้านซ้าย40เซนแล้วก็ลากมา40อย่างนี้จากนั้นเราก็ทำเส้นแนวตั้งของเราขึ้น40เซนนะครับอันนี้สมมติ40เซนเนาะจากเส้นตรงนี้ถ้าเราสังเกตเรามองกล่องนึงเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นที่เป็นเส้นแนวตั้งอยู่3เส้นก็คือเส้นตรงนี้อีกเส้นแล้วก็เส้นตรงนี้อีกเส้นประมาณนี้นะครับนี่เขียนขึ้นสูงไปหน่อยนะจากนั้นเราก็จะมีเส้นแนวนอนอีกเส้นนึงก็คือเส้นที่เป็นขอบของกล่องของเราก็คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้แล้วก็เส้นที่เป็นแนวเฉียงขึ้นไปนะตรงนี้เมื่อมีเส้นนี้เป็นเส้นที่เป็นขอบกล่องทางด้านขวาขอบกล่องทางด้านซ้ายของเราให้เรามองจินตนาการจากกล่องจริงๆนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็ลักษณะนี้คือจะเป็นการเขียนกล่องแบบใช้แบบออบิทเขียนนะครับออบิทก็คือง่ายๆคือเราจำครับมันจะมีแค่ด้านเดียวที่ใช้15องศาครับส่วนการเขียนภาพฉายของออบิทนะครับก็ง่ายๆครับด้านหน้าครับบนนี่ก็คือด้านข้างนะครับด้านข้างแล้วก็เอาด้านหน้าเรามาอันนี้ด้านหน้าจะเป็น40คูณ40นะครับแล้วก็สมมติอันนี้40นะครับภาพด้านบนของเราจากเราสังเกตนะครับว่าถ้าด้านหน้าของเราเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างบนหรือด้านข้างของเรามันก็จะเป็นจัตุรัสนะครับง่ายๆเลยด้านบนเราสังเกตจาก
กล่องนะครับด้านบนก็จะเป็นลำหลากเส้นด้านบนของเราก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านนี้ก็จะเป็น40ด้านนี้ก็จะเป็น40นะครับส่วนภาพด้านข้างให้เราดูว่าด้านนี้มีความยาวเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ได้ใส่เราถึงว่าเป็น60ไม่ได้ข้าง60ด้านบนมันก็จะเปลี่ยนไปทำเอา40เหมือนเดิม40แล้วก็จะได้เราก็ทำการลากเส้นเบาๆเราก็จะได้ภาพด้านข้างของเราในคะแนน40เท่ากับกล่องของเรานี่ก็จะเป็นภาพฉายนะครับของกล่องครับซึ่งจะมีด้านแม่ด้านบนด้านแท้หรือว่าท็อปฟอนไซส์นั่นเองนะครับส่วนอีกอย่างก็คือการใช้สเกลนะครับสเกลเนี่ยมันก็จะมีมาตราส่วนย่อขยายหรืออะไรต่างๆอยู่ในแต่ละด้านของสเกลครับส่วนที่เราจะใช้บ่อยที่สุดก็คือจะเป็นมาตราส่วนย่อก็คือด้านถ้าใครมีบรรทัดสเกลนะครับก็จะเห็นด้านที่เป็นสีเขียวๆนี่นะครับก็จะเป็นด้านที่ใช้ย่อขยายนั่นเองนะครับการใช้สเกลนะครับก็คือเพื่อที่เราจะสามารถเขียนแบบในการเขียนแบบบ้านหลังหนึ่งหลังใหญ่ๆหลังหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอย่างที่บอกเราไม่สามารถที่จะเอาบ้านทั้งหลังเนี่ยมาเขียนแบบลงในแบบกระดาษของเราได้ไม่ว่าจะเป็นภาพด้านบนด้านข้างด้านหน้าหรือแบบแปลนต่างเราไม่สามารถจะมาเขียนลงในกระดาษของเราได้ครับเราก็จะใช้มาตราส่วนย่อในการย่อลงมาอาจจะเป็น1:100/75ถ้าภาพที่ไม่มีขนาดไม่ใหญ่นักก็จะเป็น1:2 หรือ 2:1เพื่อทำการที่เราจะขยายหรือย่อนั่นเองครับส่วน1:1ก็คือเป็นภาพขนาดเท่าจริงนั่นเองนะครับการเขียนว่าการใช้สเกลเขียนในส่วนย่อส่วนขยายนั้นก็ไม่ได้ยากครับสมมุติวันนี้เดี๋ยวเอาเราง่ายๆสี่เหลี่ยมง่ายๆนี่สี่เหลี่ยมแบบนี้แหละถ้าอันนี้คือมาตราส่วนอันนี้คือชิ้นงานขนาดเท่าจริงก็คือจะเป็น1:1แต่ถ้าเป็นมาตราส่วนย่อชิ้นงานชิ้นนี้มีขนาด40เซนอันนี้จะเป็น1:1ด้านนี้60ถ้าเป็นมาตราส่วนย่อของเรานะก็จะเป็นสมมติก่อขนาดนี้มาตราส่วนย่อของเราก็จะเป็น1:2นะครับถ้าเราย่อมาแล้วก็ให้เราคิดจาก40ถ้าแม้แต่ส่วนย่อ1:2ก็จะลดครึ่งหนึ่งก็จะเป็น20ข้างนี้ก็จะเป็น30นะครับนี่ก็คือเป็นการเขียนแบบง่ายๆนะครับมาตราส่วนย่อง่ายส่วนมาตราส่วนขยายนะครับก็จะเป็น2:1นะครับก็จะขยายเหมือนเดิมขึ้นมาหนึ่งเท่าจาก40ก็จะเป็น80จาก60ก็จะเป็น120ง่ายๆแค่นี้นะครับส่วนในการเขียนมาตราส่วนย่อส่วนขยายแล้วก็มาตราส่วนเท่าจริงนะครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นพื้นฐานของการเขียนแบบเบื้องต้นนะครับก็จะมีไอโซเมตริกออบบิทแล้วก็การเขียนมาตราส่วนขยายของเราส่วนใครที่กำลังหัดฝึกกำลังเพิ่งเรียนจะเขียนแบบเบื้องต้นลงมานะครับก็ให้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้